بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นก็ขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านวันนี้พี่น้องผมได้รับอามานะห์ยืนคนสุดท้ายเลยนะครับมานอกิตามุดดอลากีนั่นเองวันนี้ภารกิจการปกป้องอัลอักซอพี่น้องอย่าฟังคณาจารย์พูดโดยเด็ดขาดอย่าฟังผมพูดและอย่าฟังใครพูดวันนี้ผู้ที่จะกำหนดว่าบอกว่าใครคือเป็นหน้าที่อามานะต้องปกป้องมัสยิดอัลอักซอไม่ใช่ผมไม่ใช่โปรเฟชชั่นแนลไม่ใช่ด็อกเตอร์และไม่ใช่เชคที่ไหนผู้ที่บอกชัดเจนว่าภาระหน้าที่การปกป้องมัสยิดอัลอักซอมันคืออามานะของคนที่มีชะฮาดะตัยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ทุกคนใครเป็นคนพูดพี่น้องนั่นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ซุบฮานัลลซีอัสรอบิอับดีไลลัมมินัลมัสยิดิลฮารอมอิลัลมัสยิดิลอักซอซอฮิรอายะอัลลอฮ์ไม่ได้บอกท่านต้องปกป้องมัสยิดอักซอซอฮิรอายะอัลลอฮ์ไม่ได้เรียกร้องท่านต้องมาปกป้องแผ่นดินมัสยิดอัลอักซอนี้แต่ว่าอัลลอฮ์ใช้คำว่าอัลมัสยิดเมื่อใช้คำว่ามัสยิดยะฮูดและนัสรอไม่มีข้ออ้างใดๆและไม่มีสิทธิใดๆจะอ้างว่าเป็นของพวกมันสองตัวโดยเด็ดขาดชัดเจนเป็นการประกาศจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินว่าอัลมัสยิดุลอักซอเป็นสิทธิของอุมมัตอิสลามตั้งแต่วันนั้นจนกิยามะห์ดังนั้นแล้วพี่น้องถึงวันนี้ประชาชาติอิสลามจะไม่ลุกขึ้นช่วยถึงอาหรับทั้งหมดจะญาติดีกับยะฮูดถึงมุสลิมทั้งหมดจะปฏิเสธการช่วยเหลืออัลลอฮ์ก็ไม่ง้อบ่าวของพระองค์ถึงแม้วันนี้เราจะไม่ยุกลุกขึ้นยืนสู้ต่อสู้กับยะฮูดพี่น้องนบียืนยันลาตะซาลุตออิฟะตุมมินอุมมะตีอะลัลฮักซอฮิรีนจะมีกลุ่มหนึ่งประชาชาติหนึ่งของฉันชัดเจนอยู่บนสัจธรรมอิบนุฮะญัรนะครับพี่น้องได้กล่าวเอาไว้วัลมุรอดุบิลลซีนยะกูนูนฟีบัยติลมักดิสชัดเจนพี่น้องกลุ่มที่ยืนหยัดสัจธรรมที่นบีพูดอุลามะอธิบายอาจารย์มัสลันพูดไปแล้วเมื่อกี้พี่น้องในหะดีษมันนุมยารอซูลุลลอฮ์ใครกันยารอซูลุลลอฮ์กลุ่มชนที่ยืนหยัดต่อสู้แล้วยืนหยัดบนสัจธรรมเขาเหล่านั้นอยู่บนแผ่นดินบัยตุลมักดิสอินชาอัลลอฮ์วันนี้เราเห็นว่าฮามาสเราเห็นว่าพี่น้องของเรากำลังต่อสู้ที่บัยตุลมักดิสยังไม่พอที่เราจะเห็นว่าพวกเขาต่อสู้วันหนึ่งข้างหน้าขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบันทึกพวกเราและส่งเราไปยังอัลอักซอเหมือนที่พระองค์ส่งอาบาบิลไปปกป้องแผ่นดินฮารอมด้วยยาอัลลอฮ์เหมือนที่พระองค์ทรงอาบาบิลไปเขี้ยงบรรดาผู้ที่ต้องการทำลายกะบะห์ขอพระองค์ทรงเราไปปกป้องอัลอักซออย่าได้แพ้อาบาบิลอินชาอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องที่รักครับวันนี้บรรดายะฮูดมีอำนาจเขาเรียกแสดงกับศักยภาพนบีพูดในหะดีษลาตัชดุรริฮาลอย่าแบกสัมภาระอะไรต่างๆไปพี่น้องที่นบีสนับสนุนอักซอฮารอมและก็นมัสยิดนบาวีวันนี้สองมัสยิดเราไปวันนี้มีพี่น้องที่ไปมัสยิดอัลอักซออินชาอัลลอฮ์เราจะไม่ขอเข้าไปในมัสยิดอัลอักซอผมนะครับส่วนตัวใครไปเราไม่ได้มีปัญหาพี่น้องวันนี้ที่ไม่อยากไปเพราะอะไรเพราะเราไม่ต้องการเข้าอัลอักซอด้วยการขออนุญาตลูกของหมูสุกรพวกนั้นเราไม่ต้องการเข้ามัสยิดอัลอักซอแล้วก้มหัวให้กับยะฮูดเรากับมันเป็นเจ้าของถ้าเราเข้ามัสยิดอัลอักซอไม่ได้ในชีวิตนี้อย่างมีเกียรติเราก็จะไม่ขอก้าวเข้าไปในมัสยิดอัลอักซอโดยก้มหัว
ยาฮูดโดยเด็ดขาดอินชาอัลลอฮ์วันนี้พี่น้องเคยตระหนักไหมประชาชาติอิสลามวันนี้มีตั้งเยอะโลกอาหรับตั้งมากทำไมเราไม่ชนะทำไมการปกป้องอัลอักซอร์เราทำไม่ได้ชัดเจนพี่น้องขอสาบานต่ออัลลอฮ์วัลลอฮิสามครั้งยาอัลลอฮ์อาหรับจะไม่มีวันชนะยะฮูดผมพูดวันนี้ผมตายวันนี้ก็รับวันนี้อาหรับทั้งกี่ประเทศจะไม่ชนะยะฮูดตราบใดถ้าอาหรับไม่ทำตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้บรรดายะฮูดเวลาเขาต่อสู้กับกองทัพอิสลามพี่น้องเขามั่นใจเขายะเกนในศักยภาพอาวุธของเขาแต่ประชาชาติอิสลามเมื่อทำการญิฮาดสิ่งเดียวที่เขาตะวักกันยะเกนและมั่นใจนั่นคือนุสรอห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ผมกล้าท้าพี่น้องถึงแม้ยะฮูดจะมีนิวเคลียร์แต่ด้วยกับอัสบาบนุสรอห์จากอัลลอฮ์ตะอาลาเราสามารถจะชนะพวกมันได้แม้กระทั่งธนูดอกเดียวเราจะสามารถขับไล่ยะฮูดออกได้แม้กระทั่งคันธนู3คันเท่านั้นขออย่างเดียวพี่น้องจงเดินหยัดแล้วยืนหยัดตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าคนอย่างซอลาฮุดดีนไม่ถูกกำเนิดมาอีกครั้งถ้าคนอย่างซอลาฮุดดีนไม่มีชีวิตบนดุนยาอีกครั้งโอกาสพิชิตอัลอักซอเป็นศูนย์ทันทีวันนี้เราคุยเรื่องพิชิตอักซอปกป้องอัลอักซอผมถามวัยรุ่นผมถามตรงๆลูกศิษย์ลูกหานะครับตาแดงตาเขียวมีหมดบอกเขาเรียกอะไรบางคนถามดีนะครับมาบุมาบุไปถามยูฮะอักซออัลฮัมดุลิลละห์เมาไม่รู้เรื่องบางคนไม่รู้เรื่องอะไรสันนะถามอุสนะอัลอักซอเป็นยังไงบ้างตอนนี้นั่นฟิตรอห์ความรักที่เขามีผมบอกอยากช่วยอัลอักซอไหมอยากกู้อัลอักซอคืนสู่อ้อมอกอิสลามไหมโนอุสตะอยากผมบอกก่อนที่ท่านจะไปกู้อัลอักซอมึงกู้อิสลามที่หายไปจากชีวิตมึงก่อนเถอะทำไมอุสตะอิสลามที่อยู่ตรงนี้เรายังกู้ไม่ได้ในชีวิตเราปฏิบัติไม่เหมือนหลักการอิสลามเลยแล้วจะกู้อัลอักซอที่ไกลจากเราเป็นหมื่นๆกิโลยังไงอิสลามที่อยู่ตรงนี้ยังกู้ไม่ได้ชีวิตยังเดินไม่ได้ตามอิสลามอย่าหวังว่าจะชนะยะฮูดอัลลอฮ์ไม่ได้สัญญากับคนอาลิมอัลลอฮ์ไม่ได้สัญญากับคนรวยแต่อัลลอฮ์สัญญาวะอัดัลลอฮุลลซีนะอามะนูมินกุมวะอามิลุศศอลิฮาตลายัสตะคลิฟันนะฮุมฟิลอัรฎ์อัลลอฮ์สัญญาคนอีมานพี่น้องคนอามานซอลิฮที่จะให้มีอำนาจเหนือพื้นพิภพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัดหรือยังทำไมเราแพ้ชัดหรือยังที่เราก้าวข้ามยะฮูดไม่ได้เพราะเราไม่มีสิฟัตของซะลาฮุดดีนอัลอัยยูบีรอฮิมะฮุลลอฮ์ผมจะยกตัวอย่างหนึ่งพี่น้องดูว่าคนแบบนี้ไม่แปลกที่เอาอัลอักซอสู่อ้อมอกอิสลามได้ซะลาฮุดดีนพูดครั้งหนึ่งบอกลาอูลาอันนัลเมาตอะตานีถ้าหากความตายมันไม่มาประสบกับฉันนะในยะถ้าฉันมีชีวิตดูได้โดยไม่ตายนะละจัลตุกุลละดวลอูโรปียะอิสลามียะฉันจะทำให้ยุโรปทั้งหมดเป็นอิสลามทันทีจะขยายอิสลามไปกับทั้งถึงยุโรปนั่นฟิกรอของคนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนั่นฟิกรอของคนที่ไม่มีเทคโนโลยีวันนี้เรามีเทคโนโลยีเราไม่เคยคิดขยายอิสลามแม้แต่คืบเดียวพี่น้องที่รักที่มีเกียรติคนแบบนี้ไม่แปลกอัลลอฮ์จึงเลือกให้มาเป็นฟาติฮ์อัลฟาติฮ์ผู้พิชิตบัยตุลมักดิสได้ซอลาฮุดดีนพี่น้องไม่แปลกทำไมคนอย่างนี้อัลลอฮ์ให้เขามีอำนาจแล้วให้มีความน่าเกรงขามเขาพูดครั้งหนึ่งพี่น้องเขาบอกวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์อินนีลาอัสตะอีมินัลลอฮฉันอายอัลลอฮ์เหลือเกินฉันอายอัลลอฮ์เหลือเกินอันอับตะซิมในการที่ฉันจะหัวเราะในการที่ฉันจะยิ้มในการที่ฉันจะสนุกสนานวะฮุนาคะอิควานียุกซะลูนในขณะที่พี่น้องของฉันอยู่ณตรงนั้นถูกฆ่ารายวันซอลาฮุดดีนหัวเราะไม่ออกในขณะที่วันนี้เราหัวเราะฮ่าฮ่าซอลาฮุดดีนยิ้มไม่ได้ในขณะที่วันนี้เรามีความสุขทุกอย่างซอลาฮุดดีนก้มสุญูดทุกครั้งเวลาได้ยินมุซีบะห์ประสบกับประชาชาติอิสลาม
ซาลาอุดดีนอยู่ประหนึ่งว่าคนที่ตายคือพ่อของเขาคนที่นอนตายคือแม่ของเขาเขาคิดตลอดทำยังไงพี่น้องให้อิสลามกลับมายิ่งใหญ่ไม่แปลกพี่น้องอัลลอฮ์จึงให้ชัยชนะอยู่ภายใต้การปกครองของซาลาอุดดีนอัลอัยยูบีวันนี้จึงขอเรียกร้องบรรดาชะบับเยาวชนทั้งหลายพี่น้องจงกลับมาสู่อิสลามที่เข้มแข็งแล้วเมื่อใดอิสลามที่เข้มแข็งมันจะขยายไปทั่วโลกอินชาอัลลอฮ์เมื่อใดเรายืนหยัดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะช่วยเราเหมือนกับที่พระองค์ช่วยซอฮาบะห์ไม่มีใครคิดพี่น้องอุมัรอัลฟารูคอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์อดีตคนที่เคยคิดฆ่านบีด้วยซ้ําไม่มีใครคิดคนเกเรอย่างอุมัรบินคอตตอบในอดีตไม่มีใครคิดว่าคนแบบนี้พี่น้องคนที่คิดเขาเรียกว่าแทบจะไม่มีดีเลยก่อนรับอิสลามแต่อัลลอฮ์เอาคนประเภทนี้พี่น้องคนลักษณะแบบอุมัรเป็นขอตอมพิชิตอิสลามแล้วเอาชัยชนะเอาไบตุลมักดิสมัสยิดอัลอักซอกลับสู่อ้อมอกอิสลามได้ทั่วโลกไม่แปลกวันนี้จึงให้กำลังใจบรรดาชะบับเยาวชนที่ยังหลงทางพี่น้องวันนี้เราถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วนะถึงเวลาต้องอิสลามแล้วถ้าวันนี้เรายังไม่เปลี่ยนชัยชนะจะยังไม่ปรากฏวันไหนที่เราเปลี่ยนมาอยู่ในทางของอัลลอฮ์นั่นคือการภารกิจอันแรกในการปกป้องมัสยิดอัลอักซอวันนี้พี่น้องให้สตางค์แล้วพี่น้องนี่คือก้าวหนึ่งในการขึ้นอีกอย่างที่สำคัญท่านต้องอิสลามตัวท่านเองท่านต้องเปลี่ยนแปลงตัวท่านเองคนไม่ละหมาดจงละหมาดซะคนไม่ไปมัสยิดจงไปมัสยิดถ้าเขาถามท่านทำไมมึงขยันมามัสยิดเดี๋ยวนี้บอกนี่ฉันกำลังทำภารกิจกู้มัสยิดอัลอักซอถ้าวันนี้เขาถามท่านทำไมจึงเปลี่ยนตัวเองนะทำไมจึงอิสลามตัวเองนี่คือภารกิจแรกก่อนที่ฉันจะก้าวไปสู่การพิชิตมัสยิดอัลอักซอนี่คือภารกิจแรกซอฮาบะห์พี่น้องนุสรอห์จากอัลลอฮ์ความช่วยเหลือผ่านอามันซอเลห์ซอลาฮุดดีนอีกครั้งพี่น้องครั้งหนึ่งซอลาฮุดดีนเข้าไปหาลูกๆของเขาในขณะที่ลูกๆเขาละหมาดเกียร์หมดเลยซอลาฮุดดีนดูพี่น้องภาพที่ลูกๆของเขาลุกขึ้นเกียร์หมดเลยยามค่ำคืนซอลาฮุดดีนบอกกับลูกๆเลยโอ้ลูกๆของฉันโอ้ลูกๆของฉันมินอุนายับดอนนัสนี่แหละชัยชนะมันจะเริ่มจากจุดนี้ชัยชนะของอุมมัตอิสลามเริ่มตั้งแต่อามันซอลเลห์ชัยชนะอุมมัตอิสลามจะเริ่มจากอามันที่ซอลเลห์แล้วพี่น้องดูยะฮูดไม่ได้แกร่งยะฮูดไม่ได้ฉลาดยะฮูดไม่ได้มีอำนาจวันนี้เราต่างหากที่ไม่ปฏิบัติในบทบาทที่อัลลอฮ์ให้กับเรามาอินชาอัลลอฮ์เราวันนี้โลกอิสลามต้องการคนที่แข็งแกร่งน้องต้องการคนที่อีหม่านซอฮาบะห์ออกรบกับท่านนบีบอกมาอันอิลลาฟารัสุนวาอิดุนกองแต่ออกรบนุสรออัลลอฮ์ช่วยวันนี้ขอให้จริงพี่น้องเราจะไม่คาดหวังกับผู้นำอาหรับเราจะไม่คาดหวังกับมนุษย์แต่เราจงมั่นใจในตัวเองจงทำตัวเองอินชาอัลลอฮ์สักวันหนึ่งอุมมัตอิสลามประชาชาติเราจะแข็งแกร่งถ้าผมมีอำนาจเหมือนอาหรับมีอำนาจถ้าผมมีกองกำลังเหมือนอาหรับมีกองกำลังถ้าฉันมีความสามารถเหมือนกับผู้นำอาหรับมีความสามารถวัลลอฮิฉันจะปิดประเทศแล้วบุกสู่ปาเลสไตน์ทันทีใครที่ปฏิเสธแล้วไม่เห็นด้วยกับฉันฉันจะในประเทศออกจากประเทศทันทีอินชาอัลลอฮ์ผมบอกหมดเวลาแล้วในการกลัวยะฮูดและนัสรอหมดเวลาแล้วในการคิดว่าเขาเหล่านั้นมีอำนาจไม่มีใครมีอำนาจพี่น้องไม่มีพละกำลังอันใดอิลลาบิลลาห์นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามั่นใจยะเกนวันหนึ่งข้างหน้าขอให้เราทั้งหมดอยู่ณตรงนี้จงเข้าสู่มัสยิดอัลอักซออย่างผู้มีเกียรติไม่ใช่อย่างผู้ต่ำต้อยอย่างองอาจไม่ใช่อย่างถูกกดขี่อย่างยิ่งใหญ่จนยะฮูดและนัสรอต้องยอมสวามิภักดิ์กับอุมมัตนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินชาอัลลอฮ์พี่น้องมุฮัมมัดเสียชีวิตมันยุมินุบิลมันคานยุมินุบิลลาห์ใครที่อีหม่านต่ออัลลอฮ์ฟะฮุวะฮัยยุลลายะมูตอัลลอฮ์มีชีวิตอัลลอฮ์ไม่ตายพี่น้องใครอีหม่านต่อท่านรอซูลนบีเสียชีวิตไปแล้วใครอ่านประวัติซอฮาบะห์
ซอฮาบะห์เสียชีวิตไปแล้วแต่วันนี้การช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ยังมีเสมอพี่น้องยังมีอยู่ตลอดไปจนวันกิยามะห์จงดุอาให้กับพี่น้องของท่านจงช่วยเหลือปกป้องมัสยิดของท่านจงดุอาให้กับเขาเหล่านั้นเขาเหล่านั้นยืนหยัดทุกวินาทีพี่น้องในการต่อสู้ในการขับไล่ในการขับไล่ความอธรรมออกจากแผ่นดินมัสยิดอัลอักซอวันนี้ถามตัวเองพี่น้องเราทำอะไรหรือยังเราอย่าเพิ่งไปคิดจะญิฮาดกับยะฮูดพี่น้องถุงเสื้อดะญิฮาดให้ได้ถุงมาม่าญิฮาดให้ได้ถุงขนมญิฮาดให้ได้ตราบใดถ้าอุมมะฮ์อิสลามขยะชิ้นเดียวเขาต่อสู้กับมันไม่ได้คุณอย่าหวังว่าจะเอาชนะยะฮูดได้เพราะอิสลามคุณแพ้ตั้งแต่ถุงขนมแล้วซาปะยังไงเวียดดูนั่นคืออะลามัตพี่น้องสัญลักษณ์ว่าอุมมะฮ์ยิ่งใหญ่หรือไม่ดูสิครับความสะอาดเขายังรักษาไม่ได้ท่านอย่าไปคิดจะรักษามัสยิดอัลอักซอจงเริ่มจากสิ่งที่เล็กแล้วไปสิ่งที่ใหญ่อิสลามเริ่มจากไบตุลอัรกอมจุดเดียวพี่น้องสุดท้ายไปทั่วโลกอินชาอัลลอฮ์แล้วเจอกันพี่น้องในสนามการดะวะห์ในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ญะซากุมุลลอฮ์คอยรอนวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์